สวัสดีค่ะมอนทาเรตี้ค่ะวันนี้พามาทำซุปน้ำมันกระเพรานะคะเป็นซุปที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์ด้วยนะคะคุณหมอโดยด็อกเตอร์นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นะคะท่านได้ทำคลิปไว้แล้วก็เผยแพร่ออกมานะคะเดี๋ยวเราไปทำลงสวนกันนะคะพอดีมอนทาก็ไปเก็บใบกระเพรานะคะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ3ต้นนะคะครูยังจะไม่พอนะคะก็เลยเติมเอากระเพราควายเข้าไปอีกนะคะหรือภาษาเหนือเรียกกระเพราควายจริงๆก็คือใบยี่หร่านะคะคือเขามีรสเผ็ดร้อนเหมือนกันแล้วก็เหลือบไปเห็นต้นสะอาอะไรดวนหูเสือนะคะใบหูเสือก็เอามาด้วยนิดหน่อยนะคะค่ะอันที่หลักก็คือกระเพรานะคะนะคะกระเพรานะคะหน้าฝนเขาก็จะงอกเร็วนะคะก็พยายามเก็บให้ได้ปริมาณ1ถ้วยซุปนะคะนะคะคุณหมอบอกว่านะคะกระเพราเนี่ยจากการวิจัยผลวิจัยนะคะสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์ค่ะเซลล์เม็ดเลือดขาวนี้นะคะจะทำหน้าที่กำจัดไวรัสทุกชนิดให้หมดไปจากร่างกายเวลาเราเจอไวรัสนะคะหรือไข้หวัดต่างๆนะและถ้าเราได้รับประทานติดต่อกัน1เดือนเนี่ยจะเพิ่ม T เซลล์นะคะให้แก่ร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงมากป้องกันไข้หวัดนะคะส่วนใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะน้ำดีไม่หลั่งนะคะเป็นกระเพาะโรคกรดไหลย้อนอะไรเนี่ยค่ะก็ให้ทานได้เลยนะคะจะช่วยได้นะคะใครที่จมูกตันๆก็กินใบกระเพราสักใบหนึ่งก็โล่งเลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของกระเทียมด้วยนะคะคุณหมอบอกว่ากระเทียมก็จะช่วยฆ่าไวรัสอีกตัวหนึ่งและช่วยขับเสมหะด้วยนะคะเก็บแล้วเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็โขลกกระเทียมนะคะมอนทาใช้อยู่10 กว่ากลีบนะคะนะคะ10 กว่ากลีบนะคะหลังจากนั้นนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยโขลกเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะหรือในหม้อนะคะมอนทาใช้หม้อสเตนเลสนะคะค่ะแล้วก็ผัดนะคะเอาลงไปผัดในหม้อนะคะตรงนี้จะคุณหมอบอกว่าดีมากๆเลยนะคะเราต้องทานบ่อยๆนะคะจะทำให้เรามี T เซลล์ป้องกันไวรัสนะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะค่ะผัดให้เหลืองค่ะคุณหมอบอกผัดให้เหลืองการนี้ต้องใส่น้ำมันนะคะคุณหมอบอกต้องใช้น้ำมันแต่ตามความที่เราพอทราบมานะคะว่าวิตามินบางตัวจะละลายในน้ำมันได้นะคะแล้วก็จะต้องมีน้ำมันในการนำพาเข้าสู่ระดับเซลล์ได้นะคะค่ะมีสารอาหารบางอย่างที่ต้องใช้น้ำมันเข้าสู่เซลล์ฉะนั้นต้องมีน้ำมันเพื่อให้ละลายสารบางตัวนะคะนี่ค่ะผัดเรียบร้อยก็ใส่ผักลงไปแล้วก็เติมน้ำนะคะพอเติมน้ำเสร็จก็ให้เขาเดือดนะคะให้เขาปิดฝาให้เขาเดือดนะคะพอเดือดผักก็สุกแล้วก็เหมือนต้มจืดนะคะเหมือนเราต้มจืดแต่เราไม่ได้ใส่อะไรใส่เกลือไปนิดหน่อยถ้าใครชอบก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือน้ำผึ้งนิดหน่อยแต่มุนทาไม่ได้ใส่ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเดือดปุ๊ดเรียบร้อยนะคะบางคนก็เอาใส่ในถ้วยซุปซดทานแต่มันทาเอาใส่แก้วซดทานค่ะโล่งเลยค่ะโล่งเลยค่ะเราไปสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว T เซลล์กันนะคะนี่ค่ะตามนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมลองทดลองดูนะคะยิ่งท่านใดที่มีลูกๆนะคะลองทำให้เขาดูนะคะค่ะจะได้ไม่เป็นหวัดบ่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ